ิมแล้ววะกันโลกบาลของเรา
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอกราบถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนผู้กำลังติดตามรายการสนทนาภาษาธรรมทางคลื่นวิทยุ 96.0 และก็ทาง Facebook Live ของวัดป่านนกุฎหล่มในค่ำคืนวันนี้ก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายที่ประนมมืออยู่ได้วางมือลงเจริญสมาธินะควบคู่ไปกับการฟังรายการสนทนาภาษาธรรมอาจจะเป็นธรรมะบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2563เวลาประมาณเกือบ2ทุ่มเนาะนาฬิกาทางสถานี2ทุ่มพอดีวันนี้นะเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งตามนโยบายเมื่อหลายปีก่อนทางรัฐบาลไทยอยากให้คนในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่สมัยนายกสุรยุทธ์จุลานนท์น่าจะเป็นอย่างนั้นว่าอยากให้พ่อแม่ลูกหรือคนในครอบครัวนี้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบ้านทำอาหารกินด้วยกันเพราะสังคมยุคใหม่มันอาจจะสะดวกอาจจะรวดเร็วมีความสะดวกมีความสบายไม่มีอะไรที่จะได้ฝ่ายเดียวหรือจะเสียฝ่ายเดียวทุกอย่างมีสองด้านสองมุมเป็นของคู่กันมีความสะดวกสบายร้านอาหารมีอยู่ดาดเดินข้างถนนหนทางมีความสะดวกสบายมีภัตตาคารหรูหรูแพงแพงก็มีก็ตามสถานะตามสภาพของบุคคลที่จะเลือกบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆแต่ในขณะที่มันมีความสะดวกสบายนั้นครอบครัวก็อาจจะเหินห่างกันไปเพราะต่างงานต่างหน้าที่อาจจะมีเวลาไม่ตรงกันเมื่อมีวันหยุดอย่างวันอาทิตย์เราไม่ได้ไปทำงานราชการก็ตามเอกชนก็ตามเราก็ได้อยู่บ้านอยู่เรือนก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบ้านจัดบ้านทำอาหารกินด้วยกันครอบครัวที่มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาก็อาจจะมีการได้เข้าวัดฟังธรรมร่วมกันพ่อแม่ลูกหรือปู่ตาย่าใหญ่ไปใส่บาตรไปทำบุญไปทำกิจกรรมสาธารณะหรือบางคนก็พากันเข้าวัดอย่างวัดป่านนกุฎหล่มเนี่ยเรามีโครงการนอนวัดวันเสาร์เข้าวัดวันอาทิตย์พัฒนาชีวิตด้วยพระธรรมก็เริ่มมาตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สมัยนายกสุรยุทธ์จุลานนท์สนองนโยบายอันนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันถึงเวลานี้อาจจะเกิดภัยพิบัติโรคระบาดโควิดเนี่ยผู้คนก็อาจจะมาวัดน้อยลงวัดไหนๆก็เหมือนกันบางทีก็ปิดวัดเลยพระไม่ออกบิณฑบาตญาติโยมบางทีก็แค่เอาอาหารมาส่งหรือบางทีก็ไม่ได้มาเลยเพราะโยมก็ไม่กล้าออกจากบ้านจากเรือนมันก็เลยกลายเป็นความน่าเห็นใจแล้วก็เหมือนกับจะเสียอะไรไปบางอย่างนั้นๆไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็อาจจะมีความเสื่อมถอยทางศรัทธาก็ยังดีอยู่อันหนึ่งว่าเราได้มีสื่อโซเชียลต่างๆเข้าถึงบ้านถึงเรือนได้ชมทางโทรศัพท์จะเป็น
YouTube เป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ได้ติดตามก็อันนี้เป็นเรื่องพอที่จะให้เราไม่เหินห่างจากศีลจากธรรมจากคุณงามความดีวันนี้ได้มีญาติโยมมาวัดพอสมควรนะกรรมการวัดที่ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะทำอะไรบ้างในการพัฒนาในบริเวณวัดเราแล้วก็ได้ปรึกษาในงานที่อาจารย์เสถียรทำมือได้ประสานมาว่าอยากชวนพี่น้องญาติทำวัดป่านนกุฎลมร่วมกับอาจารย์เสถียรสุภากุลเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยช่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษเพราะทางโรงพยาบาลก็บอกว่ายังมีความขาดแคลนอยู่มากอยู่พวกเจลพวกแอลกอฮอล์พวกแมสแล้วก็ชุดหมอที่จะไปตรวจถึงแม้จังหวัดศรีสะเกษอาจจะบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บคนที่ป่วยด้วยโรคโควิดก็ทุเลาเบาบางแล้วก็หายกันไปเรียบร้อยแต่ความหวาดกลัวมันก็ยังมีเพราะผู้คนก็ยังเยอะโอกาสที่โรคจะกลับมามันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นญาติโยมจะต้องช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยการอยู่บ้านกักตัวแล้วก็ระมัดระวังรักษาตนเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสประจำถ้าเราต้องไปในที่ชุมชนมีผู้คนพบปะกับคนอื่นว่าอย่างนั้นเห็นว่าท่านผู้ว่าเอาจริงเลยปรับ 20,000 คนไม่ใส่แมสเอากันถึงขนาดนั้นเพราะโอกาสที่โรคมันจะกลับมามันก็มีอยู่มันลอยฟ้องอยู่ในอากาศเราพูดครั้งหนึ่งพูดคำหนึ่งเชื้อไวรัสนี่มันออกจากปากเรา 3,000 ตัวประมาณ 3,000 ตัวถ้าเราไอเราจามมันมีแรงขับมากกว่านั้นมันก็จะยิ่งมากกว่านั้นมันลอยอยู่ในอากาศบางประเภทอาจจะอยู่ในอากาศได้ถึง 5-6 ชั่วโมง8ชั่วโมงกว่าที่มันจะตายจากน้ำลายจากเสลดที่คนติดเชื้อป้วนน้ำลายคายเสลดทิ้งไว้เรี่ยราดเราไปเดินไปเหยียบรองเท้ามาติดรองเท้าติดไม้ติดมืออาจจะไต่ตามเนื้อตามตัวเสื้อผ้าอาภรณ์เรามาเราไปถูตาหรือว่าเอามือไปสีตาแคะจมูกมีโอกาสติดเชื้อเลยทีนี้มันเข้าไปแค่ตัวเดียวแล้วก็จะไปแพร่พันธุ์อยู่ข้างในแล้วกินปอดกินตับกินไตหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ตายอย่างที่ว่าเมื่อเช้าบางทีร่างกายมันป่วยมันหมดสภาพมันก็ต้องตายถึงร่างกายข้างนอกภาวะข้างนอกผิวพรรณอาจจะยังดีเลือดลมอาจจะดีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรมาก่อนแต่ถ้าเชื้อโรคมันกินปอดหมดมันก็ไม่มีอะไรเสริมกินไตหมดก็หมดโอกาสเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมต้องระมัดระวังจะกินจะใช้อะไรไปในที่ชุมชนที่ผู้คนพลุกพล่านเพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันอยู่กับใครคนที่เป็นเองก็ไม่รู้ทราบข่าวว่าอยู่ทางลำปางทางภาคเหนือภาคใต้บางทีคนเป็นมารับเชื้อมาก่อนเนี่ยแข็งแรงตนเองไม่เป็นอะไรแต่แม่ญาติที่อยู่ในบ้านผู้เฒ่าผู้แก่รับเชื้อเข้าไปก็เสียชีวิตเลยคนที่เอาเชื้อมาแพร่เนี่ยไม่แสดงอาการเหมือนกับไม่เจ็บไม่ป่วยแต่มันมีเชื้ออยู่ร่างกายภูมิต้านทานในร่างกายยังมีแต่ญาติเป็นแม่เป็นยายคนที่อยู่ในครอบครัวรับเชื้อเข้าไปก็เสียชีวิตไปแล้วได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ทางประเทศจีนนี่ปิดประเทศรอบ2แล้วเกาหลีใต้เกาหลีหรือเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ปิดประเทศอีกแล้วสิงคโปร์ที่บอกว่าปลอดภัยก็กลับมาติดแรงด้วยวันนี้พอดีโยมตุ่นหมอตุ่นเนาะเป็นฝ่ายพยาบาลก็รู้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี่ที่ประเทศสิงคโปร์มีคนติดเชื้อใหม่พันกว่าชีวิตเนี่ยคิดว่าปลอดภัยแล้วดีแล้วได้รับคำสรรเสริญคำชื่นชมจากนานาชาติแต่ก็กลับมาติดเชื้อได้อีกฉะนั้นประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้รอดแค่ไหน
เราอยู่ในอันดับที่53ที่ดูแลกันได้ดีติดเชื้อน้อยฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องที่ชมอยู่ทางนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวที่ฟังกันรู้เรื่องสปป.ลาวก็ตามทางฝั่งเมียนมาก็ตามเคยเห็นทางFacebook ที่เขียนแสดงความยินดีมาว่ารับชมอยู่เป็นอักษรพม่าแต่มาก็อ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าเห็นตัวหนังสืออย่างนี้เป็นของพม่าทั้งชื่อทั้งคอมเมนต์ทางลาวก็มีและคนไทยเราด้วยคือยังประมาทอะไรไม่ได้นะก็เลยเล่ามายืดยาวก็อยากให้เราได้ดูแลตนเองดูแลคนในครอบครัวบางทีเราไปรับเชื้อมาแล้วก็มาแพร่ให้คนในบ้านในครอบครัวบุคคลในเป็นที่รักโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ตายายใหญ่แล้วก็เด็กอ่อนหรือคนที่มีความเจ็บป่วยอยู่แล้วอ่อนแอร่างกายอ่อนแอก็จะไปเร็วมากฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะการกินการใช้กินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสแล้วก็อยู่ในบริเวณที่เราคิดว่าปลอดภัยอากาศถ่ายเทได้ดีนะไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงนะถ้ามันจำเป็นก็ป้องกันตัวอย่างดีก็รีบไปรีบกลับอย่าไปอยู่นานกลับถึงบ้านก็ต้องชำระล้างร่างกายทันทีอันนี้ได้ยินข่าวว่าสมุนไพรบ้านเรากะเพราอย่างนี้น้ำกะเพราต้มใบกะเพราดื่มเนี่ยอันนี้ก็คงมีส่วนพวกขิงที่สมุนไพรที่มีรสร้อนๆนะต้มน้ำดื่มไปอย่างนี้ก็คงจะพอทุเลาหรือป้องกันปัญหานี้ได้พูดมาถึงเรื่องที่คุยกันเมื่อเช้านะกับญาติธรรมทางวัดว่าเราจะช่วยร่วมมือกับอาจารย์เสถียรอย่างไรอาจจะเป็นปัจจัยหรือของใช้ของสอยแต่ก็ได้ทราบข่าวทีหลังว่าคุยไปคุยมาก็มาเจออีกปัญหาหนึ่งที่ทางโรงเรียนทางหน่วยราชการได้ช่วยโรงพยาบาลศรีสะเกษหลายๆเรื่องแล้วบังเอิญอาตมาก็ได้ประสานไปที่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษว่าขาดห้องให้คุณหมอตอนนี้มีห้องเดียวมีอยู่ห้องเดียวแล้วก็คงไม่พอเรียกว่าห้องตรวจแรงดันบวกห้องตรวจแรงดันบวก positive pressure นะป้องกันหมอไม่ให้ติดเชื้อจากคนไข้อันนี้จะเป็นห้องที่คุณหมออยู่ข้างในคุณหมออยู่ข้างในก็อาจจะยื่นมาแต่มือเพื่อตรวจสอบคนไข้เพื่อให้เชื้อโรคเข้าไปถึงคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วอย่างที่เราได้ทราบแม้แต่คุณหมอหลายๆคนก็ติดเชื้อตอนนี้ที่โรงพยาบาลมีห้องเดียวอาตมาก็เลยได้คุยกับคณะกรรมการแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราก็น่าจะช่วยบริจาคในนามญาติธรรมวัดป่านนกุฎหล่มสักหนึ่งห้องถ้ามันได้มากก็อาจจะเป็นสองห้องมีมากกว่านั้นก็อาจจะขยายไปที่โรงพยาบาลกันทรรมด้วยโรงพยาบาลอุทุมพรด้วยหรือถ้ามันมีมากก็ไปเรื่อยๆเอาตรงที่มีญาติธรรมเราอยู่ถ้าไม่เพียงพออย่างไรเบื้องต้นก็คงจะเป็นปัจจัยที่มีอยู่ในวัดที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญไว้จากงานกฐินจากงานบุญต่างๆที่มาหยอดตู้ไว้เอาส่วนนั้นไปทำแต่ถ้าท่านมีศรัทธาอยากจะบวกอยากจะเสริมมาเมื่อเช้าก็น่าจะเป็นโยมอมราแสงเดชได้เริ่มต้นไว้ได้แสดงความเห็นแล้วก็ร่วมบริจาคเริ่มต้นไว้อมราแสงเดชแล้วก็โยมคุณคุณนครศรีสุธัญญาวงศ์น่าจะคนละ500บาทเริ่มต้นมาแล้วก็มีเวลาอยู่ไม่นานเพราะอาจารย์เสถียรทำมือนี่ตั้งใจไว้ว่าจะไปมอบโรงพยาบาลวันที่24วันศุกร์ที่24ที่จะถึงวันศุกร์ที่24ที่จะถึงเหลือเวลาอีก4วันวันที่5หลังจากฉันเช้าเสร็จอาตมาก็คงจะไปมอบนะดังนั้นญาติโยมที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบุญตรงนี้เพื่อสร้างห้องตรวจแรงดันบวก positive pressure นะ
เป็นห้องป้องกันไม่ให้หมอติดเชื้อจากคนไข้คนป่วยทางอาจารย์เสถียรก็คงจะเป็นทั้งชุดทั้งเจลล้างมือโยมทำอะไรได้ก็ทำจะมีโอกาสไปร่วมที่บ้านอาจารย์เสถียรได้ก็เจริญพรจะมาที่วัดป่าโนนกุดหล่มก็เจริญพรหรือใครไม่สะดวกที่จะมาแต่อยู่ไกลนะอยู่ไกลอยากจะร่วมบุญในคราวครั้งนี้ก็จะร่วมบริจาคที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหล่มชื่อบัญชีวัดป่าโนนกุดหล่มสาขาเทสโก้โลตัสศรีสะเกษหมายเลขบัญชี405-559-519-3 045-559-519-3เดี๋ยวพระคงจะให้พระเจ้าหน้าที่ได้ลงในไลน์ในเฟซอีกครั้งหนึ่งเพื่อญาติโยมจะได้ร่วมบุญตรงนี้หรือโยมมีศรัทธาไปร่วมที่โรงพยาบาลไหนที่ใดโยมก็ไปเลยนะเวลานี้ต้องการขวัญและกำลังใจความร่วมแรงร่วมใจซึ่งเป็นมรดกเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเราก็ได้ทราบมาหลายวันแล้วว่าคนไทยเราช่วยเหลือกันเมื่อเช้าอาตมาได้ทราบจากโยมที่ประชุมได้เล่าให้ฟังว่ามีคุณตาบอกคุณตาหรือคุณลุงที่มีลูกมีหลานต้องดูแลแต่แกขับแท็กซี่จำผิดหรือเปล่าแกขับแท็กซี่แล้วไม่มีโอกาสที่จะไปรถเช่าเขามาก็ไม่ได้ค่าเช่าลูกหลานต้องดูแลก็มีพอคนทราบก็ร่วมกันบริจาคปัจจัยเงินทองแป๊บเดียวได้เงินล้านบาทแกก็ปิดขอบคุณแล้วก็ปิดบัญชีญาติโยมก็ช่วยแล้วมีคนตายอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันอายุ72ปีว่าอย่างนั้นแต่มาจำเรื่องราวไม่ค่อยได้ว่าเหมือนกับหมดเงินเหมือนกันแกให้คนไปอ๋อคนคุณตาคนนี้ว่ามีเงินในบัญชีเนาะมีเงินในบัญชีอยู่ 5,000 แต่แกกดไม่เป็นว่าอย่างนั้นกดเงินไม่เป็นก็เลยให้วัยรุ่นไปกดให้พอวัยรุ่นไปกดให้ก็เลยเอาของแกไป 4,000 ให้แกแค่ 1,000 เดียวพอแจ้งความชาวบ้านชาวเมืองรู้ก็ร่วมบริจาคให้แกไปเป็นแสนอันนี้ก็เหมือนกันให้แกไปเป็นแสนแกก็ไม่เอาเรื่องเอาความก็ถอนคดีถอนความไปอันนี้คือน้ำใจคนที่มีน้ำใจมากมายมหาศาลก็มีแต่คนที่คอยเอาเปรียบก็มีเหมือนกันโลกเนี่ยมันคละเคล้าไปด้วยคนดีและคนไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งชั่วทั้งดีแต่ว่าคนดีมีมากกว่าเราจึงพออยู่กันได้เพราะมีศีลมีธรรมนี้ถ้าคุณตาคนนั้นว่ามีเงินเข้าไปถึงหลายล้านเนาะที่ว่า72ปีนั้น 7-8 ล้านแกก็ปิดบัญชีไปแล้วขอบคุณทุกคนไม่รับเพิ่มคือไม่โลภไม่ตะกะแล้วหลายๆที่หลายๆแห่งจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่วัดวาอารามได้ทำอาหารแจกผู้ตกงานผู้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยยากไร้เพราะเวลาอย่างนี้มันไปทำงานก็ไม่ได้ไปสมาคมก็ไม่ได้แต่คนมันต้องกินต้องใช้ยิ่งคนหาเช้ากินค่ำวันต่อวันมื้อต่อมื้อขนาดทำงานประจำก็ยังไม่พออยู่พอกินพอหยุดการจ้างงานไม่มีงานทำรายได้ไม่มีแต่ความที่ต้องกินต้องใช้มันต้องเหมือนเดิมน้ำก็ต้องกินเหมือนเดิมอาหารต้องกินเหมือนเดิมสบู่ยาสีฟันกินเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมแล้วจะทำยังไงรัฐบาล 5,000 เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แต่ก็มีพี่น้องคนไทยที่เป็นมรดกตกทอดมันเป็นสายเลือดของเราที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาผิวพรรณชาติตระกูลอะไรต่างๆก็ถือโอกาสนี้แหละเชิญชวนผู้พอมีจะกินได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราเพราะเราเกิดมามือเปล่าที่เราพออยู่พอกินแล้วร่ำรวยมีฐานะไม่ลำบากก็เป็นผลมาจากการที่เราให้ทานมาเมื่อก่อนชาติก่อนพบก่อนเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้เราได้พออยู่พอกินเหมือนกับคำที่ปราชญ์ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทรัพย์คนดีแม้นมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้นมีมากตรณีในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มน้ำทะเลแม้จะมีมากมายน้ำมหาสมุทรมีมากมายมันเค็มมันกินไม่ได้แก้หิวแก้กระหายไม่ได้แต่น้ำบ่อแม้จะเป็นบ่อเล็กๆน้ำน้อยๆมันอาจจะขอดมาคลอดมาอาจจะขุ่นบ้างพอมากรองมันก็พอบรรเทาความหิวความกระหายความอ่อนเพลียได้ไม่ตายทรัพย์คนจนก็เหมือนกันแม้ว่ามันจะน้อยๆแต่ว่ามันร่ำรวยด้วยน้ำใจที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมโลกร่วมวัฏสงสารร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยมันมาจากน้ำใจแต่ยิ่งคนมีเงินมีทรัพย์ยิ่งมีศรัทธามีน้ำใจมันก็ยิ่งดีเหมือนน้ำบ่อใหญ่ๆสระใหญ่ๆที่ใสสะอาดจืดสนิทมีออกซิเจนในน้ำมีค่าของน้ำเป็นวิตามินที่ดีคุณภาพน้ำดีๆต่อร่างกายเนี่ยก็คงมีไม่น้อยหรอกในประเทศไทยคนร่ำรวยเศรษฐีระดับโลกเนี่ยติดลำดับของโลกมันก็มีอยู่ฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ชวนเนาะเรามามือเปล่าสุดท้ายก็ไปมือเปล่าแต่ถ้าเรามาช่วยเหลือในเวลาวิกฤตอย่างนี้เป็นกาลทานด้วยในเมื่อพี่น้องเราทุกข์ยากลำบากเราจะได้ความสนิทชิดเชื้อความเป็นพี่เป็นน้องความรักเพื่อนร่วมชาติแล้วบุคคลเหล่านั้นอาตมาเชื่อเลยว่าจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอะไรมากอันนี้ก็มองได้หลายมุมพูดไปพูดมาก็เห็นแง่มุมที่จะพูดเยอะผู้ที่ไปคอยแต่จะด่าอันนี้ก็ต้องขอบิณฑบาตนะโยมเนาะคือด่ากันนี่มันใครก็ด่าเป็นหรอกอาตมาว่านะมันไม่มีโรงเรียนสอนอาตมาไม่เคยเห็นโรงเรียนสอนด่าสอนตำหนิแต่ว่าทำไมเก่งหาทางช่วยเหลือคิดดีๆร่วมกันยังพูดเล่นๆกันไปอยู่ว่าถ้านายกประยุทธ์นี่ขอความช่วยเหลือจากเศรษฐีในเมืองไทยขอจากทักษิณเนี่ยทักษิณก็มาให้เงินแล้วก็ให้คำแนะนำนายกประยุทธ์ก็ต้องขอบคุณทักษิณทักษิณก็ต้องขอบคุณประยุทธ์ว่าให้โอกาสได้ช่วยเหลือประเทศได้แสดงความคิดเห็นนี่จับมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายฝ่ายหลายคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรื่องราวที่ผ่านมาโทษก็โทษคดีก็คดีแต่เวลานี้เราจะไม่มาตั้งแง่ตั้งงอนมาแต่ด่ากันแบ่งเขาแบ่งเราคอยฉกฉวยโอกาสโดยเฉพาะการเมืองนี่เป็นเรื่องโสกปกมากถ้าไม่มีธรรมการเมืองกับศาสนานี่ต้องไปด้วยกันการเมืองกับศีลธรรมต้องไปด้วยกันถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับนักการเมืองจะเป็นนักกินเมืองเป็นนักกินเมืองเป็นนักกินประเทศกินตับกินปอดกินไตประเทศชาติพูดอย่างนี้นึกถึงลงตาแกด่าเอามากเลยแต่ว่าถ้ามันมีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับเหมือนกับคุณประกาศตัวเวลาจะลงเลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้มีน้ำใจยิ่งกว่าพระเวสสันดรแล้วก็รู้จักให้อภัยอย่างยิ่งฉะนั้นเวลาอย่างนี้เนี่ยประชาชนก็ดูอยู่ว่ามีนักการเมืองท่านไหนส.ส.ท่านใดส.ว.ท่านใดที่บริจาคบ้างแล้วก็ไม่เอาหน้าเอาตาอะไรมากไม่หวังผลทางคะแนนเนี่ยนะอันนี้จะเป็นจิตใจที่งดงามต้องขออภัยแต่มาลามมาตรงนี้เพราะมันเห็นแล้วคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยท่านมาก็เลยเห็นช่องว่าถ้าขอความร่วมมือเพราะรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนล่ะตั้งแต่เป็นรัฐบาลก็คือแจกกันอย่างเดียวจะลงนาก็แจกจะเกี่ยวข้าวก็แจกจะเปิดยางก็แจกทุกเรื่องแล้ววันนี้ก็มาแจกอีก 5,000 มันก็ไม่รู้จะไปถึงไหนมันก็หมดพอหมดแล้วก็จะไปยังไงอีกอันนั้นถ้าคนจำเป็นก็จำเป็นถ้าเราช่วยกันเนี่ยมีอะไรพอนอกจากให้เงินแล้วให้ทรัพย์สมบัติแล้วให้สิ่งของแล้วเนี่ยคำแนะนำที่ดีๆก็น่าจะมีด่ากันเนี่ยมันไม่ได้กำลังใจนะตมาก็เคยโดนด่าโดนบ่นแม้แต่บ่นมามันเข้าหัวก็ยังหมดกำลังใจแต่ถ้าให้คำแนะนำดีๆเนี่ยมันก็มีกำลังใจมันจะมีช่องทางที่เราจะเดินทางต่อแก้ปัญหาต่อเมื่อมีกำลังใจเนี่ยมันตายเป็นตายนะคน
ไม่ว่าใครนะถ้ามีกำลังใจเนี่ยแม้จะผิดแม้จะพลาดเมื่อเราให้คำแนะนำให้กำลังใจมันจะฟื้นกลับมาดียิ่งผู้มีมันสมองเป็นผู้นำของประเทศอดีตนายกต่างๆอดีตผู้นำต่างๆระดับผู้มีมันสมองมี IQ ดีๆมีแนวคิดดีๆร่วมปรึกษาหารือเรื่องฝ่ายเรื่องข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องอุปโลกขึ้นมาเราหวังผลประโยชน์อันนี้กันมากเกินไปทีนี้ก็เลิกซะเวลาอย่างนี้หันหน้ามาคุยกันในทางที่ดีเพื่อประโยชน์แก่บ้านเกิดเมืองนอนยิ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ย พระองค์ตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถึงเวลาอย่างนี้นี่มันยิ่งชัดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นประเทศเกษตรกรรมในเราไม่ตายขายไม่ได้เราก็กินผักก็ตามผลไม้ก็ตามขายไม่ได้เรากินแต่พี่น้องทางประเทศอื่นล่ะตะวันออกกลางตอนนี้เขาทำนาได้แล้วทำนาในแผ่นดินทรายได้นะทำฝนตกได้เพราะมันมีเงินแต่ถ้ามันทำไม่ได้ล่ะกินน้ำมันไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเอาทองคำมาทำเตียงนอนก็กินทองคำไม่ได้ประเทศที่ผลิตสร้างอาวุธสงครามจะกินอาวุธก็ไม่ได้แต่บ้านเรานี่ปลูกแตงขายไม่ได้กินแตงปลูกถั่วขายไม่ได้กินถั่วปลูกข้าวขายไม่ได้กินข้าวเราปลูกอาหารเนี่ยความมั่นคงทางอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญพอนึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพ่อหลวงรัชกาลที่9สอนลูกหลานไทยจนกระทั่งผู้ที่ทำตามก็ได้ประสบความสำเร็จไม่ร่ำไม่รวยแต่ว่าไม่ลำบากไม่ทุกข์ไม่จนผู้นำประเทศได้หลายประเทศอย่างกษัตริย์จิกมี่นี่พระองค์ก็พาประเทศของพระองค์ทำปูตินนายกรัฐมนตรีประเทศโซเวียตรัสเซียเนี่ยตอนนี้ทำนาแต่ก่อนเขาคิดว่าทำไม่ได้แต่เขาเคารพในหลวงคิงบูมิพลเนี่ยมากนะคิงบูมิพลเนี่ยเคารพมากแล้วก็แต่ก่อนว่ามันจะทำอะไรได้เพราะประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศแห้งแล้งแต่พอไปทำก็เชื่อในหลวงเคารพในหลวงรอเก้าเรามากพอเขาไปทำพออยู่พอกินก่อนเอาไปเอามาตอนนี้โซเวียตรัสเซียเป็นประเทศส่งข้าวออกมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งของโลกเขาก็รำลึกนึกถึงบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราแต่ลูกหลานไทยเราเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้นั่นคืออาหารเนี่ยมันเป็นปัจจัยสี่ปัจจัย4นี่มีเสื้อผ้ามีอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคปัจจัย4ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่อาวุธไม่ใช่สารเคมียิ่งเราผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เนี่ยสารเคมีมันจะหมดไปโดยอัตโนมัติแต่เราทำเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการค้าการขายสารเคมีมันจึงตามมาสารตกค้างมันจึงมีแล้วสุดท้ายโรคมะเร็งโรคร้ายมันจึงเกิดขึ้นกับคนเพราะความโลภอย่างเดียวเนี่ยนั่นๆพูดไปพูดมาก็เห็นภาพขึ้นมาอีกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อปลูกเพื่อการค้าอย่าว่าแต่ไกลเลยชาวบ้านเราเนี่ยปลูกถั่วฝักยาวเพื่อขายนี่ตนเองก็ไม่กล้ากินส่วนที่จะกินก็เอาแยกไว้ต่างหากส่วนขายก็ต่างหากพริกก็เหมือนกันส่วนที่จะกินก็ต่างหากส่วนขายก็แยกต่างหากขนาดเราคนไทยด้วยกันพี่น้องเราพ่อแม่ปลูกอยู่ที่ศรีสะเกษส่งไปให้ลูกกินที่กรุงเทพไปขายที่กรุงเทพลูกหลานซื้อพริกไปตำส้มตำมะละกอนี่ก็อาจจะมาซื้อพริกที่พ่อฉีดสารเคมีลงไปนี่แล้วหรือไปซื้อส้มตำตามแม่ค้าก็อาจจะได้พริกที่พ่อแม่ตนเองปลูกที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีนี้ไปกินนั่นคือปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการค้าเพื่อเงินมันมีความโลภแฝงอยู่ในนั้นเพราะถ้าไม่ทำมันก็ไม่สวยมันก็ไม่งามมันดูแลไม่ทั่วถึงจากเพลี้ยจากแมลงก็ต้องอาศัยสารเคมีเพราะฉีดเข้าไปก็เก็บขายมันก็ตกค้างแล้วสุดท้ายคนก็ป่วยวัฏจักรมันก็วนมาหาตนเองตนเองก็ต้องกินต้องใช้หลีกตรงนี้ไปซื้อตรงนั้นมันก็ต้องวนมาอยู่ดีแต่ถ้าเรามีความพอเพียงอย่างที่ในหลวงพระองค์ท่านสอน
เราก็จะเห็นอกเห็นใจกันเห็นพี่เห็นน้องจะต้องกินจะต้องใช้แบ่งกันกินเหลือกินก็อาจจะขายบ้างแต่เราไม่หวังเงินทองมากฉะนั้นจึงพอสมควรใช้วิธีธรรมชาติตัวห้ำตัวเบียนนะอย่างอาตมาไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรมันนึกได้แบบนี้นะปลูกพืชปลูกผักมาก็จะมีสัตว์อีกแมลงอีกชนิดหนึ่งมากินเรียกว่ามีตัวห้ำมีตัวเบียนมันจะปราบปรามกันอยู่ในตัวก็พออยู่พอเป็นกันไปได้ทั้งนั้นถ้าเราพอดีพอดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงการเจ็บป่วยก็จะน้อยลงนั่นดังนั้นจึงอยากเชิญชวนพี่น้องเราว่าให้หันกลับมาหาศีลหาธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเวลาอย่างนี้พอจะทำอะไรได้ก็ทำกันไปปลูกขึ้นมาบ้างปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเหมือนทางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอาจารย์ที่วารุ้งแก้วชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษว่าอะไรนะไผ่หนึ่งกอมะละกอไผ่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้นกล้วยหนึ่งกอหรืออะไรนี่แหละปลูกทุกครอบครัวมีไผ่สักหนึ่งกอมีมะละกอสักหนึ่งต้นมีกล้วยสักหนึ่งต้นให้เป็นกอเป็นเถาขึ้นมาอันนี้ก็พออยู่พอกินมีบ่อมีแบบวิถีชีวิตบ้านๆสมัยก่อนเรื่องอื่นก็เสริมเข้ามาเราไม่ต้องซื้อบางทีเท่าที่นึกได้เนาะรัฐบาลไทยเราแต่ละยุคนี่บางทีก็ส่งเสริมแผ่นดินทำแผ่นดินทองเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกผักที่หมู่บ้านที่หน้าบ้านเอายางรถยนต์มาวางแล้วเอาดินใส่ปลูกหอมปลูกผักวูบวาบแล้วก็หมดวูบวาบแล้วก็หมดแต่ถ้าใครทำต่อเนื่องก็จะทุเลาเบาบางอย่างแม้แต่อยู่ในเมืองปลูกพริกใส่กระถางปลูกมะเขือใส่กระถางอันนี้เท่าที่อาตมาสังเกตเวลาเรารดน้ำต้นไม้รดน้ำผักต่างๆมันมีความสุขนะมันผ่อนคลายด้วยโยมหลายๆคนญาติธรรมเราก็เล่าให้ฟังวันนี้รดน้ำต้นไม้มันก็รู้สึกสบายใจรดน้ำต้นไม้มันมีความสุขเราดูแลเขาใส่ปุ๋ยคอกอย่างนี้พรวนดินรดน้ำเก็บมากินก็รู้สึกปลอดภัยความเป็นธรรมชาติความหวานความฉ่ำมันก็จะมีมากดินก็อุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมทีนี้พอทำได้ญาติโยมก็ลองทำตามคันนาหัวไร่ปลายนาเถียงนาที่เราอยู่เห็นว่าต้นมะม่วงนี้ก็หมดไปถ้าพอปลูกได้ต้นมะขามต้นมะม่วงปลูกขึ้นมาแทนมะละกอด้วยต้นขี้เหล็กอย่างนี้เป็นยาสมุนไพรด้วยต้มแกงกินเป็นอาหารเป็นยาระบายขับถ่ายด้วยแก้นอนไม่หลับด้วยรักษาโรคเบาหวานด้วยนุ่นทั้งดอกทั้งใบนะอย่างแค่อย่างนี้ก็ป้องกันไข้หัวลมแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนึกถึงว่าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ได้ยินข่าวว่าคนบ้านเราเป็นมะเร็งนานๆ5ปี10ปีจะได้ยินว่ามีคนเป็นมะเร็ง1คนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอาตมาก็เลยมานึกถึงว่าเพราะการอยู่การกินสมัยก่อนพูดไปก็เห็นภาพแกงอ่อมนะผักคิกอย่างนี้นะใบพริกใบกะเพราอะไรนะผักอีเลิศนี่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแมงลักอย่างนี้ตะไคร้คาผสมลงไปใบไม้ตามรั้วเอามาแกงมาต้มใส่กันมันก็เป็นสมุนไพรรักษาโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องเราจึงไม่เจ็บไม่ป่วยนะใบมะขามใบมะกรูดอย่างนี้ขิงกระชายอย่างนี้ผสมอยู่ในอาหารเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะก็ลองย้อนวิถีชีวิตเราไปอย่างนั้นนะวันนี้คุยกับพี่น้องในลักษณะอย่างนี้ว่าเราย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบปู่ตาย่ายายเราส่วนหนึ่งมันเป็นยาสมุนไพรกินอาหารให้เป็นยากินอาหารทุกคำเป็นยาไปในตัว
ยิ่งของเราปลูกขึ้นมาเองเป็นผักเป็นผลไม้มันก็จะปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนลูกเราหลานเราพ่อเราแม่เราคนในครอบครัวเราก็จะปลอดภัยจากอาหารที่มันจะมีพิษมีสารเคมีเจือปนเพราะเราทำมาเองปลูกมาเองได้ความสุขด้วยได้ให้ลูกให้หลานได้ฝึกปลูกแล้วก็ได้ใจเย็นด้วยได้ร่มได้เงาด้วยได้ออกซิเจนด้วยกันลมที่จะมากระแทกบ้านกระแทกเรือนเราด้วยเพราะต้นไม้มันบรรเทาแล้วบังไปแล้วแล้วก็ได้เชื้อเพลิงได้ร่มได้เงาได้เชื้อเพลิงด้วยได้อาหารด้วยได้หลายอย่างได้อากาศด้วยดูดฟ้าดึงฝนทำให้แผ่นดินเราชุ่มชื่นด้วยความมีละอองฟ้าฝนอยู่นี่มันให้อะไรได้หลายอย่างอันนี้พูดมาเนาะเอาสรุปสุดท้ายว่าญาติโยมผู้ที่ติดตามชมรายการทาง Facebook Live แล้วก็ทางคลื่นวิทยุ 96.00 อยู่ถ้าใครมีจิตศรัทธาเนาะอยากจะร่วมบุญช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องในชุมชนเราที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากตกการตกงานก็ทำไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารกันก็ทำไปดูแลวัดวาอารามด้วยเพราะว่าบางวัดหลวงปู่หลวงตาก็ลำบากบางวัดท่านก็ปิดวัดไม่ออกไปบิณฑบาตได้โยมก็ช่วยดูแลวัดป่าวัดบ้านธรรมยุทธมหานิกายไปเถอะวัดเราทั้งหมดพระภิกษุเราทั้งหมดครูบาอาจารย์เราทั้งหมดเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเนาะทีนี้ทางวัดป่านนกุฎลมตอนนี้ก็ได้มีกิจกรรมที่ได้ร่วมใจกับอาจารย์เสถียรธรรมมือวันที่24อีก4วันแล้วก็วันที่5หลังจากฉันเช้าเสร็จก็จะไปร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคุณหมอพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีสะเกษจะเป็นเจลล้างมือเป็นแอลกอฮอล์หรือเป็นแมสก์ปิดจมูกหรือชุดคลุมนะคุณหมอเพื่อเวลาตรวจคนป่วยคนไข้ป้องกันเชื้อโรคอันนี้ก็ตามกำลังที่ญาติโยมจะทำได้จะไปรวมที่บ้านนายเสถียรในตัวเมืองศรีสะเกษก็ได้หรือจะมารวมที่วัดป่านนกุฎลมก็ได้หรืออาจจะไปรวมกันที่โรงพยาบาลศรีสะเกษในวันที่24เวลาก็คอยฟังในวันต่อไปแล้วอีกส่วนหนึ่งอาตมาว่าจะตกลงใจแล้วก็ติดต่อประสานกับโรงพยาบาลศรีสะเกษแล้วว่าในนามวัดป่านนกุฎลมญาติธรรมวัดป่านนกุฎลมนี่ขอบริจาคกันเพื่อเป็นเจ้าภาพสร้างห้องตรวจแรงดันบวก positive pressure นะเป็นห้องป้องกันคุณหมอพยาบาลไม่ให้ติดเชื้อจากคนไข้คนป่วยเพราะอะไรก็ยังไม่แน่นะโดยเฉพาะโรคโควิด-19 เนี่ยตอนนี้เห็นว่ามันย้อนกลับมาประเทศที่ว่าดีไปแล้วหายไปแล้วอย่างเกาหลีก็ตามจีนก็ตามได้ปิดประเทศรอบ2ประเทศที่เห็นว่าปลอดภัยดีเรียบร้อยดีอย่างประเทศสิงคโปร์เมื่อวานนี่เห็นว่ามีคนติดเชื้อใหม่ขึ้นมา1,000ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องยังวางใจไม่ได้ประเทศไทยเราก็ยังวางใจอะไรไม่ได้ถึงแม้มันจะซาลงมาเหมือนกับจะเอาอยู่แต่ว่าถ้าคนยังไม่มีระเบียบเนี่ยเห็นว่ายังมีคดีดื่มอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นโยมก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพราะถ้าเราไปรับเชื้อจากข้างนอกมาอาจจะมาติดบุคคลผู้มีพระคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ตายายยายบุคคลเป็นที่รักสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องเราด้วยฉะนั้นต้องดูแลกักตัวเองอย่าไปในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงถ้ามันจำเป็นต้องไปก็รีบไปรีบกักล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ปิดแมสใส่แมสปิดจมูกนะดูแลตนเองให้ดีถ้าใครอยากร่วมทำบุญอยากร่วมทำบุญในการสร้างห้องตรวจแรงดันบวกเนี่ยก็จะมาที่วัดป่านนกุฎลมเลยก็ได้หรือถ้าอยู่ไกลอยากจะร่วมบุญก็อีกครั้งเนาะที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์สาขาเทสโก้โลตัสจังหวัดศรีสะเกษไทยพาณิชย์เทสโก้โลตัสศรีสะเกษชื่อบัญชีวัดป่านนกุฎลมหมายเลขบัญชี405-55951-9-3ร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็คงจะมอบกันในวันที่
24วันศุกร์ที่จะถึงเวลาก็คงประมาณใกล้ๆเที่ยงหลังจากฉันเสร็จก็จะไปรวมกันกับอาจารย์เสถียรที่นั่นเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลแสดงน้ำใจต่อกันทำที่ไหนก็ได้นะที่โยมเห็นว่าสะดวกแต่ว่าทางวัดป่านนกุฎหลมก็มีนโยบายอันนี้ได้คุยกันโดยเรื่องบังเอิญมีผู้เสนอมาญาติโยมญาติธรรมกรรมการวัดที่ร่วมประชุมเมื่อเช้าก็สนับสนุนมากนะว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วถึงเวลาที่เราจะช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ด้วยเป็นกาลทานด้วยวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ผู้ที่มีน้ำใจดูแลเพื่อนร่วมโลกร่วมชาติร่วมวัฏสงสารกันให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้ที่อยู่ที่อาศัยผู้มีบ้านก็ให้คนตกงานพักมีเงินมีทองก็ให้อาหารแจกเงินกันบ้างอย่างโยมบินบรรลือฤทธิ์ก็ทองขออนุโมทนาผ่านรายการนี้ไปด้วยแล้วก็ผู้มีทรัพย์มีศรัทธาที่แจกแบ่งปันกันไปแม้ไม่ออกชื่อออกนามทำลับๆปิดทองหลังพระอาตมาก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญนี้ด้วยกับท่านทั้งหลายท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลบารมีศีลบารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างได้ทำมาจงเป็นเดชเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้เจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ